السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังและผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านรอมฎอนสอนอะไรแน่นอนสิ่งแรกที่รอมฎอนได้สอนให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ตระหนักถึงก็คือความสำคัญของการเวลาเรื่องของการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดการมองถึงคุณค่าของการเวลานั้นว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหตุที่พูดเช่นนี้ก็เพราะว่าเมื่อเราได้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่ระบุเกี่ยวกับเรื่องของการบัญญัติการถือศีลอดก็ดีเรื่องความประเสริฐของเดือนรอมฎอนซึ่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาก็ดีหรือในซูเราะห์อัลกอดรซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงระบุถึงความประเสริฐของการประกอบคุณงามความดีที่ไปพ้องไปตรงกับคืนไลลาตุลกอดรล้วนแล้วแต่เป็นประโยคหรือว่าข้อความที่แฝงเร้นเกี่ยวกับเวลาเอาไว้ทั้งสิ้นคำว่ารอมฎอนเองเนี่ยมันก็เป็นชื่อหนึ่งของเดือนในอายะที่บอกว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนนั้นเดือนรอมฎอนนั้น แสดงว่าเรื่องของช่วงระยะเวลา29 30วันที่เราเรียกกันว่า1เดือนเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่หรือในข้อความก่อนหน้านั้นที่ว่าอัยยามัมมาดูดาตบรรดาวันที่ถูกนับได้บรรดาวันที่ถูกนับเนื่องนะมันก็เป็นเรื่องของวันเวลาหรือถ้าอ่านต่อไปก็จะไปพบว่ามีถ้อยคำที่บ่งถึงเดือนอีกเช่นเดียวกันเช่นฟามันชาฮิดามิงกุมุชชะฮรอฟัลลิยซุมฮุคำว่าชะฮรอตรงนี้หมายถึงเดือนตามปฏิทินก็ได้หรือในคำอธิบายหนึ่งของนักวิชาการก็คือฮิลาลของรอมฎอนซึ่งเป็นตัวกำหนดระยะเวลาหรือกำหนดเวลาก็ไปสอดคล้องกับอายะที่บอกว่ายัสอลูนะกะอานิลอะฮิลลาห์กุลฮิยะมะวากีตุลินนาสวัลฮัจญ์จันเสี้ยวที่มันมีลักษณะบางเล็กแล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นในแต่ละค่ำจนกระทั่งมันเต็มดวงแล้วก็ค่อยๆพร่องหายไปเนี่ยลักษณะที่มันมีความแตกต่างกันอย่างนี้เนี่ยเป้าหมายของมันก็คือเป็นมาวาคิดเป็นกำหนดเวลาสำหรับผู้คนทั้งหลายในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องการทำธุรกรรมในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจจ์หรือมีการระบุถึงคำว่ากลางคืนเช่นซุมมาอธิมุสียมาอิลันไลต่อมาก็จงกระทำให้การถือสิ้นอดนั้นสมบูรณ์จนกระทั่งถึงเวลากลางคืนหรือไลลาตุลกอดรคอยรุมมินอัลฟิชะห์ค่ำคืนแห่งเกียรติยศนั้นมีความประเสริฐยิ่งกว่า 1,000 เดือนก็เป็นเรื่องของกลางคืนเป็นเรื่องของเดือนอีกเหมือนกันหรือมีช่วงเวลาที่มีความสำคัญในแต่ละวัน
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر คำว่ามินัลฟัจรีก็คือแสงอรุณจริงขึ้นดังนั้นโดยสรุปก็คือว่าในถ้อยความหรือดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ระบุผูกพันเกี่ยวข้องกับเดือนรอมฎอนนั้นจะเป็นการสอดแทรกถ้อยคำที่บ่งถึงเวลาเอาไว้เช่นวันเดือนค่ำคืนแสงอรุณจริงอย่างนี้เป็นต้นสิ่งนี้สอนอะไรสอนว่าพวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องให้ความสำคัญในแต่ละวันนั้นในเดือนรอมฎอนนั้นเราจะต้องถือศีลอดเป็นอิบาดะห์มุสตะกิลละก็คือเป็นการประกอบศาสนกิจที่แยกเป็นเอกเทศมีช่วงเวลาเริ่มต้นมีช่วงเวลาสิ้นสุดของแต่ละวันเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันไม่ว่าจะเป็นเวลากลางคืนล้วนแล้วแต่เอื้ออำนวยต่อการที่เราทั้งหลายนั้นจะได้ผูกพันเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของเวลาแน่นอนเราก็คงจะต้องตั้งนาฬิกาสำหรับการจะตื่นขึ้นกินข้าวซุฮูรนะข้าวนี่เรียกว่าซุฮูรเวลานี่เรียกว่าซุฮูรนี่ก็เป็นเรื่องเวลาอีกเหมือนกันเราคงจะจิตใจจดจ่ออยู่กับช่วงเวลาที่จะมีการอาดานซุบฮีซึ่งมันก็จะเข้าเวลาฟัจร์นะซึ่งเป็นการเริ่มในการถือศีลอดแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องห้ามในการที่จะกินจะดื่มต่อจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาปกติของการประกอบศาสนกิจซึ่งแน่นอนในเดือนรอมฎอนนั้นนะเรื่องการละหมาด5เวลาก็เป็นเรื่องปกติที่ยังคงเป็นหลักอยู่เช่นเดิมใจเราก็ผูกพันอยู่กับเวลาในแต่และช่วงเวลานั้นแต่ดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่เราคงจะให้ความสำคัญมากที่สุดในแต่ละวันนั้นก็คือช่วงเวลาของการอิฟตอร์ช่วงเวลาของการละศีลอดซึ่งก็คือเวลามะฆเรบโดยปกติแล้วเวลามะฆเรบเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ถ้าหากไม่ผูกพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือศีลอดแล้วก็คงจะไม่ได้มีความพิเศษอะไรต่างจากเวลาของการละหมาดศอลาตุลฟัจรีหรือว่าละหมาดซุบฮีซึ่งก็มีระบุเอาไว้ทั้งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือการละหมาดอิชาหรือทัศนะความเห็นของนักวิชาการในการอธิบายคำว่าอัศลาตุลวุสตอเนี่ยละหมาดตรงกลางเนี่ยมันหมายถึงละหมาดดุฮรีหรือว่าละหมาดอัศรีดังนั้นทุกเวลาเนี่ยเขาก็จะมีความโดดเด่นกันหมดดูเหมือนมะฆเรบนี่จะไม่มีการพูดถึงแต่ในเดือนรอมฎอนนั้นมะฆเรบจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญคู่กับช่วงเวลาซุบฮีเลยทีเดียวเริ่มในการถือศีลอดและจบลงเมื่อเข้าสู่เวลามะฆเรบก็คือหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการประกอบคุณงามความดีทั้งหลายแหล่ในช่วงวันเวลาของเดือนรอมฎอนนั้นถือได้ว่ามีอานิสงส์มากเมื่อเข้ารอมฎอนแล้วเนี่ยการกระทำอันใดก็ตามที่เป็นกุศลกิจอาสาเป็นเรื่องของซุนัตเป็นเรื่องของตอตอวะผลบุญก็จะมีระดับเท่ากับการประกอบกุศลกิจที่เป็นฟารดูส่วนที่เป็นฟารดูนั้นก็จะได้รับการเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นไปเป็น70ฟารดูอย่างนี้เป็นต้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่านี่เป็นเพราะความประเสริฐของช่วงเวลาซึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะของรอมฎอนเท่านั้นนอกจากรอมฎอนนั้นก็ยากที่จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นการที่เราให้ความสนใจอยู่กับช่วงเวลาต่างๆพยายามในการที่จะ
รักษาเวลาให้เป็นไปตามที่ศาสนาได้กำหนดแล้วก็พยายามขวนขวายในส่วนที่เป็นเรื่องของการใช้เวลาไปในการประกอบคุณงามความดีหรือแม้กระทั่งทุกเวลาในแต่ละวันนั้นนับแต่แสงอรุณจริงขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหายไปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาของการประกอบศาสนกิจในเรื่องของการถือศีลอดซึ่งก็มีลักษณะที่แตกต่างจากการประกอบอิบาดะห์ประเภทอื่นอย่างการละหมาดเวลาเราจะทำการละหมาดเราก็ดูว่าเข้าเวลาแล้วหรือยังเมื่อเข้าเวลาแล้วเนี่ยก็สามารถในการที่จะปฏิบัติละหมาดนั้นได้เลยซึ่งก็กินเวลาเพียงเล็กน้อยจากช่วงเวลาเริ่มต้นและช่วงเวลาหมดหมายความว่าช่วงเวลาการเริ่มต้นเข้าสู่การปฏิบัติละหมาดในแต่ละเวลานั้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงหมดเวลาและเข้าสู่เวลาต่อไปเนี่ยมันจะกินเวลาหลายชั่วโมงแต่การประกอบศาสนกิจที่เป็นอิบาดะห์ว่าในเรื่องการละหมาดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและสามารถที่จะปฏิบัติให้ลุล่วงได้ภายใน7นาทีอย่างนี้เป็นต้นส่วนการถือศีลอดเนี่ยนับแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบเวลาของมันก็คืออิบาดัตนั้นเต็มไปเต็มตลอดเวลาของมันนะไม่ใช่ว่าถือศีลอดแค่ครึ่งวันหรือเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่ามันเต็มวันของมันก็คือนับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบนี่คืออิบาดะห์ที่มีความพิเศษเต็มเวลาต่างจากการละหมาดที่เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของช่วงเวลาในแต่ละช่วงนะคงไม่มีใครละหมาดตั้งแต่เข้าเวลาจนกระทั่งรอกะสุดท้ายไปเสร็จอีตอนใกล้จะหมดเวลาคงไม่มีละหมาดบุรี3ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นยืนละหมาดรอกัตแต่ละรอกัตกินเวลานานเป็นชั่วโมงชั่วโมงจะไปเสร็จอีกทีก็ใกล้จะหมดเวลาบุรีคงไม่มีใครปฏิบัติอย่างนี้ดังนั้นตัวละหมาดซึ่งเป็นอิบาดัตเนี่ยมันไม่เต็มกับช่วงเวลาที่ศาสนากำหนดไว้แต่ส่วนของการถือศีลอดนี่มันเต็มเวลาของมันตามที่ศาสนากำหนดไว้การปฏิบัติและเคร่งครัดเห็นความสำคัญของเวลาใช้เวลาให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดนี่เป็นสิ่งที่รอมฎอนได้สอนและฝึกเราด้วยตามกำหนดตารางเวลาที่มีความชัดเจนดังนั้นบางคนอาจจะมองว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเรามักจะอ้างนั่นอ้างนี่นะจริงๆแล้วรอมฎอนนั้นพร้อมทุกอย่างในการที่จะปรับให้เรามีลักษณะนิสัยในการเห็นคุณค่าของเวลาใช้เวลาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดตามตารางเวลาที่กำหนดไว้นั่นรอมฎอนพร้อมแต่บางทีตัวเราไม่พร้อมซึ่งความเป็นจริงไอ้ข้อบกพร่องนี้มันอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ที่เวลาอัลอิมามุชชาฟิอรอฮิมุลลอฮ์จึงได้บอกว่านะอิบุซะมานานาวัลอิบุฟีนาวะมาลิซะมานินาอิบุนซิวานาเราตำหนิติเตียนเวลาของเราแต่ข้อบกพร่องมันอยู่ในตัวเราสำหรับเวลาของเรานั้นหาได้มีข้อบกพร่องอื่นใดนอกเสียจากตัวของเราเท่านั้นขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้รับบทเรียนที่สำคัญจากรอมฎอนซึ่งเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าที่ว่าในเรื่องคุณค่าของเวลาและการรู้จักใช้เวลาให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายให้เป็นบุคคลที่ได้รับอานิสงส์จากการใช้เวลานั้นและไม่เป็นผู้ขาดทุนเยี่ยงบรรดามนุษย์ที่ขาดศรัทธาและอามันที่สอนและขอให้เราทั้งหลายเป็นบุคคลที่มีศรัทธามั่นคงและอามันที่สอและซึ่งไม่เป็นผู้ขาดทุนด้วยประการทั้งปวงอะกูลุกอลีฮะดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลามุบิสซะวาบวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์